สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณารายงานศึกษาเรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินะคะและร่างพระราชบัญญัติคุณธรรมแห่งชาติซึ่งเป็นกลไกใหม่ที่จะเข้ามาทำงานประสานกับองค์กรตรวจสอบเดิมที่มีอยู่และเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบคุณธรรมของนักการเมืองค่ะการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น.ค่ะมีนายเทียนฉายกิรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่วาระประชุมได้แจ้งให้ทราบว่านางทิชานนครได้ลาออกจากสมาชิกสปช.ซึ่งมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนภายใน15วันนับจากวันที่กรรมธิการพ้นจากตำแหน่งดังนั้นจึงให้มีการคัดเลือกกรรมธิการคนใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า5คนจากนั้นให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนลับโดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดก็จะเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญที่นายคำนูลสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงความคืบหน้าว่าการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาภาค2ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดีซึ่งในเรื่องดังกล่าวนะคะถือเป็นเรื่องที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือการกำหนดให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่จะมาทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองพร้อมยืนยันว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปใน4ทิศทางคือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่การเมืองใสสะอาดสมดุลสนับสนุนสังคมเป็นธรรมและนำชาติสู่สันติสุขจากนั้นจึงเป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติซึ่งมีนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปเป็นประธานซึ่งเรื่องดังกล่าวนะคะจะเป็นกลไกใหม่ที่จะเข้ามาทำงานประสานกับองค์กรตรวจสอบเดิมที่มีอยู่และเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบคุณธรรมของนักการเมืองโดยที่ประชุมได้เปิดให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางค่ะซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลอาทิเรื่องที่มาของบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในสมัชชาคุณธรรมเรื่องของอำนาจหน้าที่ของสมัชชาคุณธรรมในส่วนของการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการในส่วนต่างๆรวมถึงเรื่องของมาตรฐานในการดำเนินการตรวจสอบที่จะต้องมีความชัดเจนเป็นบรรทัดฐานเดียวกันซึ่งสมาชิกต้องการให้มีการพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบเพื่อให้การจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับประเทศอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการอภิปรายของสมาชิกนะคะเนื่องจากมีผู้สนใจอภิปรายในเรื่องนี้เป็นจำนวนมากและล่าสุดที่ประชุมสปช.ก็มีมติ217ต่อ10ค่ะเห็นชอบรายงานของรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและมีมติ220ต่อ4ให้ส่งความเห็นในการอภิปรายของสมาชิกสปช.ให้กับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป